Money Clinic by IWS ในช่วง Money Clinic by IWS วันนี้เรายังอยู่กับนักวางแผนการเงินสาวสวยของ IWS ค่ะสวัสดีค่ะน้องเทิร์ดสวัสดีค่ะเจอน้องเทิร์ดก็มีคำถามสิเห็นปีนี้เนี่ยนะโอ้โหมีภาษีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเรื่องของลดหย่อนก็เพิ่มเข้ามาช่วยอัปเดตให้การฟังหน่อยได้เลยค่ะในส่วนของภาษีนะคะก็แต่ต้นปีเนี่ยมีคนถามเธอขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะก็คือว่าภาษีอะไรนะที่เปลี่ยนตั้งแต่ปี59มาปี60นะคะเธอสรุปให้ง่ายๆมี2ส่วนเท่านั้นเองที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็คือการหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้ในส่วนที่2นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนเรามาเริ่มส่วนแรกกันก่อนในส่วนแรกคือการหักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มอาชีพนะคะเธอแบ่งให้ชัดเจนเลยกลุ่มแรกนะคะก็คือ40วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ1เช่นอะไรบ้างก็คือเช่นพนักงานประจำนะคะหรือว่าพนักงานบริษัทเอกชนหรือข้าราชการอย่างเงี้ยได้เป็นวงเล็บ1วงเล็บ2ก็คือพวกค่าคอนซัลท์นะคะค่าที่ปรึกษาได้เป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นวงเล็บ2วงเล็บ3ก็คือค่าลิขสิทธิ์นะคะในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นดีขึ้นยังไงนะคะจากหักได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาทเปลี่ยนเป็นหักได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทเห็นป่ะคะว่าทันทีที่มีการปรับเปลี่ยนเราเพิ่มขึ้นมาตั้ง 40,000 บาทนะคะในกลุ่มที่2นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือในส่วนของ40วงเล็บ7และ40วงเล็บ8ถ้าพวกนี้เอาพูดง่ายๆเนาะก็คือเป็นกลุ่มของพวกพาณิชย์นะคะเหมือนค้าขายนะคะเพราะว่า40วงเล็บ7นี่คือการรับเหมา40วงเล็บ8นะคะก็ค้าขายทั่วไปเช่นทำร้านอาหารนะคะร้านทองร้านขายยานะคะขายออนไลน์นี่ก็รวมด้วยถ้ากลุ่มนี้นะคะจากที่เราเคยหักรายได้นะคะ 60% ถึง 85% เนี่ยในปีนี้นะคะมีการหักน้อยลงหักได้น้อยลงคือหักในอัตราเดียวคือ 60%เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นตรงที่เธอเคยชี้แจงแล้วว่าถ้าเราเป็นรายได้กลุ่มนี้เราอาจจะต้องคิดแล้วเนาะว่าเรายังจะยื่นภาษีในส่วนของบุคคลธรรมดาหรือเราจะยื่นในส่วนของนิติบุคคลดีซึ่งเราก็ลองย้อนไปดูในเทปเก่าๆที่เราเคยอัดกันมาแล้วนะคะจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือในพาร์ทแรกนะคะส่วนในพาร์ทที่2ก็คือค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนเนี่ยข่าวดีนะคะก็คือพอปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยดีขึ้นทั้งหมดเลยมีการปรับเปลี่ยน3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือบุคคลก็คือตัวเราเองนั่นแหละจากหักได้ 30,000 ปรับเป็นหักได้ 60,000 เพิ่มขึ้น 30,000 บาทเลยนะคะในส่วนของคู่สมรสเช่นเดียวกันเคยหักได้ 30,000 ปรับเป็น 60,000 เลยก็เพิ่มอีก 30,000 บาททันทีนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ทุกคนถามกันเยอะมากเลยก็คือในส่วนของลูกนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยหักได้ 15,000 ถ้าลูกเรียนในประเทศไทยนะคะหักได้อีก 2,000แล้วก็หักได้ทั้งคู่นะคะทั้งสามีและภรรยาตอนนี้ปรับเลยไม่ได้ดูเรื่องการศึกษาละกลายเป็นว่ามีลูกนะคะหักได้เลย 30,000 บาทและหักได้ทั้งสามีและภรรยาด้วยและไม่จับจำกัดจำนวนบุตรด้วยนะคะก็มีบุตรกี่คนหักได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็หลายๆอย่างก็ดีขึ้นบางส่วนก็มีปรับลดลงเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วนะคะเราก็สามารถนำปรับประยุกต์ใช้นะคะในแผนภาษีเราแล้วก็ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโอ้ยรู้แบบนี้แล้วต้องรีบวางแผนภาษีกันแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเธอมากค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะฝากคำถามของคุณไว้ให้นักวางแผนการเงินของ IWS ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองฝากไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ